ปฏิบัติเข้มงวดรับกฎเลยนะข่าวใหญ่ดังไปทั่วไทยนายกทำไมจะชอบหนีสภาเห็นมาโผล่ที่โฟร์ซีซั่นเอ๊ะมาทำอะไรกันสำคัญหรือเปล่านะเซ็งละเว้ยเซ็งละวาเซ็งละเว้ยเซ็งละวาหนูสาจ้องมาเงียบเงียบสายล่อฟ้าข่าวเงียบกระทู้เสียบกลางสภาตายละเว้ยตายละวาตายละเว้ยตายละวาสาเหตุเกิดที่โฟร์ซีซั่นเพราะว่าห้าวันนั้นฉันจึงถูกนินแม่ที่โกหกสื่อไหนจะโกหกสามีตายแล้วทำยังไงดีเนี่ยมาแล้วสวัสดีครับมาแล้วเอ้ยมาแล้วนะครับเมื่อนี้ว่าจังไหนก่อนสิงขอนรถดมครับเมื่อนี้วันที่12 12ครับสวัสดีเจ้าพี่เจ้าพี่นั่นปิงนรเทพนั่นปิงนรเทพเบ้ยครับผมเขาต้องไปปราบในพ้นหน้าคิดให้ได้วันนี้ที่ลอยคอรอคอยรอคอยนัดกับน้องม่านฟ้าไว้เรียบร้อยแล้วแมนบอหรือองค์หญิงอะไรนะลงหญิงองหญิงมาลีบาลีบาลีโอ้ยบาลีบาลีบาลีเจ้าเยาว์ผาดผลมันจะเพี้ยนไปครับผมสองไอ้น้องครับนั่นปิงนรเทพครับครับสิงห์ขอนรดมครับผมมาพ่อพี่พ่อน้องเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื้อนี้เฮาสิไปกอบกู้นครคิริรัตกลับขึ้นมาครับจากในพ้นราชิตแมนหลังจากที่เขาแย่งกรุงนครเฮาไปครับเพราะฉะนั้นเว้าขึ้นมาขอแค้นขอกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนครับเป็นประจำเหมือนเดิมเช่นเคยครับ4642123ครับ SMS เข้ามาครับระวังนั่นปิ่งนรเทพกับสิงขรนรดมผู้ใดรอก็กันครับผมเอาจังสิ มีคำถามถามว่ายิ่งรักเป็นน้องทักษิณหรือเป็นหลานทักษิณผู้ใดตอบได้มีรางวัลให้ท้ายและการเอาสิเฉลยรางวัลรางวัลบ่บอกบ้านพร้อมหนี้สินบ้านพร้อมหนี้สิน ยิ่งรักเป็นน้องทักษิณหรือเป็นหลานทักษิณครับเอาก่อนอื่นขอบคุณครับนี่ป้าภัยครับผมจากสัตว์กำแพงครับสัตว์เลี้ยงที่ท่านทรงมาได้ตายเบิดแล้วเฮ้แล้วทรงประแดกเองมั้ยทรงประแดกเองมันบ่แม่นตายอันนี้เราอย่างแล้วจังทรงมาครับอันนี้น่าจะเป็นเฮาบ่ทันรู้บ่ทันเปิดบ่ทันเปิดจากป้าไผ่สำอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับนะครับอันนี้คือแฟนคลับตัวจริงของรายการผมเพิ่งเปิดไปไงชนบทไทยอันเปิดออกมาแล้วมันสิอยู่บ่ได้บางที่นี่กินมันอาจสิแนงน้องกับสิแล่นนี้แม่นบ่ครับประแดกเองเนี่ยครับบ่ตัวเกิดมาซื้อว่าเขาโชคดีด้วยครับน่าจะว่ามันแคบหมูก็ต้องเป็นประแดกเองแน่นอนขอบคุณป้าไพ่มากครับสิงขรนรดมขอบคุณมากนั่นปิงนรเทพก็ขอบคุณป้าไพ่ด้วยกันครับออมคือเป็นมืดเออคือจังซี่มื้อนี้มืดบ่มืดเอาลงจักรบาทก่อนป่ะนี่ฮะคุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับแต่แดแดแดกระสายกระสับนอนไม่หลับมาหลายคืนแต่แดแดแดที่สองที่สามปู่ก็ลุกขึ้นมายืนว่าจะถูกหรือฟื้นขวัญยืนเจ้าเปลี่ยนแปรไปแต่แด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 ขอฝากเสียงเพลงกล่อมบรรเลงมหาจันทร์แรแด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 ว่าคนที่เคยหอมแก้มยังรักจันแรมไม่มีเสียมคราเพราะคนปากมากถึงทำให้จากน้องแรมไปไกลคนเหมือนกันยามกันทำไมผู้ดีหรือพร้ายก็ตายเหมือนกันฉีดยาให้ผมตายไปเถอะหมอนี่เป็นคำขอร้องของคนไข้เศร้าๆๆท่านนั้นแม้เราจะเคยรักกันเพียงใดฉันก็คงไม่ให้ความสุขสมขอเธอจงปล่อยฉันไว้ห่างตาเห็นเธอยิ้มมาหัวใจเกินคมฉันมีอยู่ปลายเปลือกน้ำอัดลมใจร้าวระบมเกินกว่าจะพยาบาลเจ้าพี่ว่าจังไหนเจ้าน้องเออว่าไงบ้ามน้องเออเมื่อนี้มีข่าวมากมายเจ้าพี่นั่นปิงว่าจังไหนครับสิงขอนรดมบาทนี้ทรงเซนจะยังหาข้าวพอนั่นฟ้าลืมเอาแว่นให้มั้ง
มันฟ้าบ่ได้เอาแว่นสายตาให้มันฟ้านอนพักอยู่ของ4ฤดูเบิ่งของเขาน่ะจ้ามันงามคักงามแน่เราอ้วยรวมว่าเบิ่งกลางๆเป็นจังได๋ก่อนว่ามันสร้างน้อยวะเอ้าเบิ่งพ่อใหญ่ครับเว้ยอย่าว่าซั่นเถอะเว้ยขอบ่จัดแล้วเด้อครับจ้าพี่นั่นเปลี่ยนเออเปลี่ยนใหม่จะมาเว้าแบบนี้เด้อตบปากตัวเอง2ครั้งซิพ่อใหญ่เว้ยแม่น้องเออเว้าบ่มีมารยาทเว้ยครับโอ๊กเพิ่นว่าโอ๊กยืนยันครับว่าทักษิณจริงว่าซั่นเพิ่นว่าเสียงนั่นครับเสียงทักษิณจริงจ่อไปปักกิ่งเอาคลิปไปให้อีพ่อฟังมาเบิ่งครับนายพันท่องแท้ครับโพสต์ใน Facebook ครับยืนยันคลิปลุดมันเป็นของพ่อเจ้าของจริงยอมรับเราบ่ยอมรับโอ้บัดปูลังคดออกมาบ่ยอมรับบัดนี้ยอมรับแล้วล่อพิสูจน์ว่าซั่นเพิ่นว่าตัดต่อเตรียมบินพ่อที่ปักกิ่งเปิดให้อีพ่อฟังมืออื่นซั่นเพิ่นว่ามืออื่นเพิ่นสิเปิดให้พ่อเพิ่นฟังอีพ่อเพิ่นสิบ่ซักงะงักติได้ยินเสียงเจ้าของครับเจ้าพี่ครับครับด้านนายเจริญยันเปลี่ยนพ่อระบอนิรโทษว่าซั่นเพิ่นว่าเป็นพ่อระกอยากซุ่มเสียงต่อการถูกยื่นศาลรัฐธรรมนูญครับผมครับทางด้านนายพันท่องแท้ชินวัตรครับบุตรชายก็คือลูกชายของพันตำรวจโททักษิณนี่แหละครับอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ใน Facebook ครับส่วนตัวยืนยันคลิปหลุดค่ายเสียงพอและก็ค่ายเสียงพลเอกครับยุทธศักดิ์ศาสิประภารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพูดคุยกันครับทางด้านพลตำรวจโททักษิณยืนยันว่าเป็นเสียงพอแน่นอนว่าสันเพิ่นว่าแม่นบ่เป็นเสียงพอแน่นอนว่าสันครับโอ๊กนี่ว่าแม่นจังได๋ก็เสียงอีพอในโลกนี้บ่มีผู้ใดเสียงคือพ่อข่อยว่าสันแม่นบ่เสียงเจ้าคักๆแม่นบ่อีพอว่าสันการสร้างเพิ่นบอกว่าจังซี่เด้นี่วางได้เป็นของบิดาแน่นอนและกองไปถามประสานและกองไปถามคนที่ได้ฟังคลิปเสียงแม่นครับการสร้างสลายการชุมนุมอาจจะเป็นเสียงเดียวกันประสานเอาคือว่าจังซั่นอกคือว่าซั่นล่ะครับใช่เสียงของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนเช่นกันประสานคันเสียงพอคันแม่นเสียงพอเพิ่นอีหลีเสียงท่านอภิสิทธิ์กับสิแม่นอีหลีคือกันคือจังซี่เสียงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคือเราจัดรายการนะครับเราจัดรายการจัดผู้เดียวนะครับจัดผู้เดียวนี่ท้วนเสียงแต่ว่าท้วนเสียงที่เขานำมามันเป็นคลิปตัดต่อเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เราสามารถชี้แจงได้ต่อสาธารณชนได้ว่าวินาทีที่เท่าไหร่นะครับบรรทัดที่เท่าไหร่วินาทีที่เท่าไหร่เว้ามือใดวันวอเวลานอแต่ว่าของคุณทักษิณนี่คุยกันการสนทนาคุยกันเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นเรื่องเป็นเล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เด่นชัดแน่นอนครับคือยังเจ้าพี่คุยกับเจ้าน้องสิบ่แม่นถูกต้องนะครับมั่มน้องถามถูกต้องแล้วแล้วก็บัดนี้มันเป็นได้สิได้เจ้าน้องคือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยเพิ่นเว้าบทสนทนาน่ะก็เว้าถึงการนิรโทษกรรมครับนะครับอันนี้คือชัดเจนประเด็นที่2ก็คือการล่างบางคนในกองทัพนั่นว่าสิเอาผู้นั้นว่าสิเอาผู้นี้พาดพิงไปหาผบ.ทบ.ประยุทธ์จันทร์โอชามีคนเข้ามาไอ้โอจังซั่นจังซี่ก็คือโอก็คือสุกัมพลนะครับแล้วบัดนี้เพิ่นบอกว่าทีเรื่องที่3ก็คือพึ่งบารมีป๋ากับไทยกันนี้ก็คือได้เว้าถึงเกี่ยวกับหลายคนก็เดาว่าเป็นพลเอกเปรมประการที่4ก็ไปเว้าเรื่องบิ๊กพม่านะครับหวังว่าสิไปเฮ็ดโครงการครับนะครับรับเหมาท่าน้ําลึกถวายแล้วก็สิเฮ็ดจังซั่นเฮ็ดจังซี่มินออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นมือหนึ่งนะครับที่ท่านประธานาธิบดีเต็งสิงเนี่ยให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือนะครับเชื่อใจแล้วก็ถ้าสิไปหาผู้อื่นบ่ได้ต้องเข้าผู้นี้นี่คือคําเว้าของยุทธศักดิ์เว้ารายการสายรอบฟ้าบ่ว่าจะเป็นร้อยข่าวยามเย็นหรือร้อยข่าวย่องเซาเพิ่นก็เว้าอย่างชัดเจนนะครับนี่คือเจตนานะครับนี่คือเจตนาว่าเออซุ่มนี่มันเป็นจังซี่อีหลีแล้วเพิ่นว่าจังได๋ก่อนนิสัยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยหนึ่งจับได้ข้างไหนข้างเขาก็ย่ารับบ่รับถ้ารับก็รับแบบไหนข้าจับได้จังๆนี่รับเครื่องเดียวรับเครื่องเดียวครับผมสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่อย่างที่เห็นมันวะสิ่งที่ได้ยินมันไม่ใช่อย่างที่ได้ยินแมนนอนอยู่น้ำผู้สาวแท้ๆไหมเมียไปเปิดผ่าขึ้นมาพ่ออุ้ยมันไม่ใช่อย่างที่น้องเห็นมาเถอะมันที่บ่ใส่อย่างที่น้องเห็นจังได๋แก้ผ่านอนอยู่น้ำกันอยู่มือนี่บิ๊กปูบิ๊กปูเข้ากระทรวงกลาโหมกลาโหมเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกครับผมบิ๊กนี่แปลว่าใหญ่บิ๊กนี่แปลว่าใหญ่คุณถนอมบอกว่าบิ๊กแปลว่าใหญ่ครับผมมันไม่มีผู้ใดไงซําบิ๊กปู่อยู่แล้วแล้วก็ศาลประทับรับฟ้องว5 4ซีซั่นเรียบร้อยแล้วก็ขออวยพรให้กําลังใจนะครับพี่ๆสายรอฟ้า3คนยิ่งดีตัวครับประทับรับฟ้องยิ่งดีแกจะได้มีการสืบสวนสอบสวนสอบพยานข้อเท็จจริงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรการเอาเวลาหลวงเวลาราชการเนี่ยไปเสวยสุขส่วนตัวเนี่ยมันบ่ถูกต้องในคุณเถาะครับแต่ว่าพยานเฮาสิไปเอาสายเอกยุทธขึ้นไปแล้วมันบ่อึดดอกมันบ่อึดแต่ว่าคดีเรื่องจังซี่นี่ยิ่งเป็นความจริงมันผิดหลายเลยพ่อใหญ่เถาะเห็นหลวงพ่อไปนอนกับผู้สาวอยู่กองเฟียงยิ่งเป็นอีหลียิ่งผิดหลายแต่ว่า3สายหล่อฟ้าเพิ่นยอมเด้อยอมให้เจ้าของถึงสิผิดนี่นั่นก็3แต่ว่าได้กระเปิดหน้ากากกระชากความจริง
ให้สังคมสาธารณชนได้เห็นครับนะครับโอ้ยอย่างคือดังแมงสันยกที่1ยกที่1ครับว5โฟซีซั่นว่าท่านว่าขอบคุณขอบคุณครับที่พี่น้องทรงเอเดเบนคามาครับผมบอติวาสิติตามทางบูสกายชาแนลหรือว่าสิติตามทางวิทยุคลื่น104ครับ102สว่างแดนดิน106สกลนครครับ104บ่ว่าสิเป็นลมไอ้หยังก็ล่ะสนามบินสุวรรณภูมิครับผมครับแถวมินบุรีน้องจอก 104.75 นี่ครับ 104.75 แล้วก็ขอบคุณพี่รัชชัยภูมิครับอันนี้กับโทรศัพท์ใหม่กำลังใจอันนี้ฟ้าเมืองฝางจ่าพงผมทรงเอ็ดเอ็มเอ็ดมากคือบ่ขึ้นไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเราซีล็อกมาดูอยู่แล้วครับผมนะครับนี่คือเอ็ดเอ็มเอ็ดของท่านไม่ต้องเสียใจที่ขึ้นซ่าขึ้นแล้วเฮาปิ่นออกมาอ่านอยู่แล้วเอาไปนอนกอดสุขืนโอ้ยกอดสุขืนครับนะครับก็มีหลายผู้หลายคนบ่ว่าจะเป็นพี่สมคิดบ่ว่าจะเป็นพี่จ้านิ่มหลานให้บ่ละปากแก้วโคราชหลายผู้หลายคนครูลีลานะครับแล้วก็สุรินครับผมพี่แววสุรินแม่อ่อนนครศรีนะครับถ้าอ่านว่าเหมือนพี่น้องก็จะเสียใจร่วมกันที่อุดรจ้านิ่มจ้านิ่มบ่จ้านิ่มนะครับแล้วก็ครูลีลาโอ้หลายคนครับพี่น้องบ่ต้องเสียใจเด้อถ้าเอ่ยหลายชื่อบ่เหมือนนะครับบ่ว่าจะเป็น2จ่าสู้ๆครูโคราชว่าท่านว่าพิสิทธิ์มานพิชิตมานสะดุ้งมานหน้ากากขาวโคราชเจอกันที่น้องจะบอกวันที่14กรกฎาคมบ่าย 3:00 นจากครูโคราชว่าท่านว่าคุณลีหาดใหญ่นะครับคุณนีสกลคู่กลุ่มพะแวกับภูมิภวาคู่กลุ่มภวามันต้องแวะก่อนหมู่บ้านบุงครับผมอ้าวบาดนี่มาขอยืมแม่นท่านพี่แล้วก็วางนั้นเจ้าน้องขอยืมแม่นตาท่านนุ่ม13ก็ส่งมาคือกันนุ่ม13ก็ส่งมาครับผมอ่ะเชิญเจ้าน้องไปก่อนเจ้าน้องมาก่อนแม่นบ่เดี๋ยวเจ้าน้องสิมาข่าวข้าวนี่อีหยังน้อนี่เดี๋ยวนี้ก็ครับเกี่ยวแก่กับพระนี่ฮิตสุดๆพระที่ฮิตที่สุดตะกี้เห็นตะนี้ก่อนเสียงค่ำพระยันตะเน้นนี่มีดังอยู่องค์เดียวคือเน้นแอเน้นแอเสียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เน้นคำนี่ดังกว่าเน้นแอเด้ครับดังมากดังมากเดี๋ยวนี้ครับกำลังฮิตสุดๆเลยว่าแม่นใบเตยอาสยามกับเกาะติดสถานการณ์มาเรื่อยๆครับก็คือพุทธอิสระครับร้อง DSI ตรวจทรัพย์สินเสียงคำครับหลวงปู่พุทธอิสระครับจ่อร้องอธิบดี DSI ตรวจสอบพระเน้นคำครับพร้อมจี้ให้สอบพฤติกรรมของเจ้าคณะปกครองครับหลวงปู่พุทธอิสระครับพระนักเทศน์ชื่อดังแห่งค่ายวัดอ้อน้อยครับผมค่ายวัดอ้อน้อยบ่ครับวัดอ้อน้อยบ่แม่นค่ายค่ายมันค่ายนักมวยแล้วบ่ได้ได้หลวงพ่อเราอาจสิติดตามรายการนะครับเราเพิ่นรายการแต่เฮาได้เปิดแถลงแถลงแถลงมันบ่มีหรอกแถลงต่อสื่อมวลชนอีกครั้งหลังศาลอาญาไปประทับรับฟ้องโดยให้เหตุผลว่าไม่รับฟ้องคดีครับพระเนนค่ำและสี่ว่าตนบ่มีอำนาจว่าสันพ้นว่าครับเนื่องจากบ่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงจริงๆครับแล้วที่ฟ้องอยากให้เป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายพระธรรมวินัยครับผมถ้ามีผู้ใดละเมิดธรรมวินัยธรรมวินัยนี่บ่ธรรมวินัยมันพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยมันบ่ครับผมพระละเมิดพระธรรมวินัยอาบัติถึงปาราชิกปาราชิกนี่คือจับศึกเลยนะสินขาดอาบัติถึงปาราชิกครับผมบ่เป็นปาราชิกได้ปาราชิกปาราชิกนี่หมายถึงสินขาดต้องจับศึกอวดอุตรดิตมนุษยธรรมบ่แม่นอวดอุตรดิตอวดอุตริอวดอุตริมนุษยธรรมอุตริก็คือข้อทรงห้ามขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าไปอวดว่าเจ้าของเหาะเหินเดินอากาศได้อย่าไปอวดอย่าไปอ้างนี่คือข้อห้ามครับผมครับมันเป็นผลกระทบของคนทั้งแผ่นดินว่าซั่นเพิ่นว่าครับผมที่นำลาภสักการะมาถวายครับผู้ศรัทธาของพระพุทธศาสนาครับและหลอกเป็นพระนักบวชมีเป็นผู้วิเศษครับเป็นผู้บริสุทธิ์ครับเป็นพระอริยเจ้าว่าสันครับเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ครับเพื่อให้ได้มาลาภมหาศาลขณะนี้ได้ทำหนังสือกล่าวโทษร้องทุกข์ไปยังมหาเถรสมาคมครับให้ทำการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าคณะปกครองลำดับสั้นหนึ่งครับที่ปกครองพระเนนคำทั้งสองจังหวัดเพราะผิดพระวินัยครับละเมิดจริยพระละเมิดจริยาพระสังฆาปฏิพระสังฆาธิการสังฆาธิการครับผมละเมิดจริยาพระสังฆาธิการครับผมที่บ่ได้ดำเนินการเอาผิดขอให้หาเอาขอในขอหาอวดอุตริครับผมมนุษยธรรมครับผมอ้างตนเป็นพระอรหันต์เหาะเหินเดินอากาศได้แล้วอ้างว่าเราไปพ่อพระอินทร์พุ่นตัวครับเสกคนให้มีท้องก็ได้ครับวันเส้นหนังกับท้องเพิ่งกระเสกคนให้เป็นคนอยู่ได้2องค์ได้2ลูกแล้วเพิ่นว่าครับผมครับโดยมอบหมายท่านให้นำหนังสือไปส่งแทนครับภายในสัปดาห์นี้และในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:00 น.หลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยจะเดินทางเข้าพ่อนายท่าฤทธิ์เพ่งฤทธิ์ครับผมอธิบดีกรมสอบสวน DSI มาเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ตรวจสอบพระเน้นค่ำเนี่ยครับที่มีทรัพย์สินมหาศาลครับว่าใดมาจังใดค่ายาบ้าบ่ฟอกเงินบ่ครับใน3ปีซื้อรถ22คันนี่
มีแต่คนมีแต่คนซื้อบ่ได้ดอกคนวายมีแต่เน้นเท่านั้นซื้อได้แม่นบ่คนซื้อบ่ได้ซื้อได้แต่เน้นเจ้าพี่เอาแว่นไปอ่ะมันจะน้องต้องขึ้นเจ้าพี่แล้วบัดนี้ข่อยสิพาจังบ่เมาเรื่องเจ้าน้องม่านฟ้าบ่เอาแว่นสายตาให้แม่นบ่มันขึ้นม่านฟ้านําข่อยมาเขาคือสิเฉียดข่อยสิกลับไปง้อเราอยู่เพราะว่าม่านฟ้าข่อยไล่เราขึ้นเด้นะครับแต่ว่าแดงเพิ่นจี้นายกไลสุรนันเรื่องนี้บ่หาทะอ่านกันได้เนาะข่อยบ่เอาเลยข่อยสิเว้าเลยคือจังซี่เจ้าพี่เว้าเลยคือชินวัตรหาบุญภาคไงมาจากชมรมคนแท็กซี่ครับเป็นลูกน้องคุณไกวันเกษมศิลป์มาก่อนครับแต่ว่าคุณชินวัตรหาบุญภาคไงเป็นนักเว้าเก่งนะลูกพี่ขอให้ผมขึ้นเวทีหน่อยครับพอได้ขึ้นเวทีเนี่ยเพิ่นนี่เป็นคนมีแววครับขึ้นแต่ว่าบัดพอดังแล้วทิมลูกพี่ไว้เลยนะมีแววสุรินทร์นี่บ่บ่คนละแววอันนั้นแววสุรินทร์เป็นพยาบาลไงเฮาคนละแววนะครับมีแววในการเป็นนักในการเว้าในการปราศัยในการนะครับแล้วก็ประจบได้เลี้ยแข็งเลี้ยขาเก่งบัดนี้ชินวัตรออกมาว่าบ่มักสุรนันท์เวชชาชีวะครับเพราะว่าเพิ่นนี่เนี่ยตอนสมัยพลังประชาชนเนี่ยสุรนันท์เนี่ยไปจัดรายการวิทยุโจมตีพรรคพลังประชาชนแต่บัดพอมีแนวโน้มว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีคะแนนนำพรรคอื่นๆก็เลยยางค่อยย่อยค่อยย่อยค่อยย่อยเข้ามาเฟียถือว่าเป็นเข่านอกหน้าแล้วกับเข่านอกหน้าตรงนี้น่ะมาดูถูกคุณเฉลิมว่ามากินไอติมล่อเฉลิมว่าท่านว่าแกงไอติมแกงไอติมจังซั่นสิบัดนี้คุณเฉลิมก็สิมีเปียอดิศรเพียงเกียรติกินวัฒน์หาบุญภาคบ่ว่าสิเกียรติอุดมเมนะสวัสดิ์บ่ว่าจะเป็นท่านอนันต์ศรีพันธ์อดีตเกษตรจังหวัดอุดรแล้วเป็นสสอุดรแล้วบัดนี้กลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มแดงฮาร์ดคอร์เนี่ยเขาสิบ่มักพฤติกรรมของซุ้มสิบ่ได้ต่อสู้แต่ว่ามาเสวยสุขเห็นบ่รัฐมนตรีอะไรหลวงพรเสื้อแดงบ่รัฐมนตรีหารัฐมนตรีแบบรัฐมนตรีขี่ได้ไล่จังซั่นได้สิเห็นบ่สันสนีนาคพงรัฐมนตรีหารัฐมนตรีหาบัดตอนเขาต่อสู้บ่ได้มาต่อสู้นําเขานี่คือกลุ่มของคุณเฉลิมแสดงว่าม่านของกลุ่มเฉลิมนี่หรือมุ่งนี่มีอํานาจเติบอยู่เด้ครับจักหน่อยถ้ามีการต่อรองบ่ว่าอดิศรเพียงเกียรติจตุพรพรมพันธ์ซุ้มเสื้อแดงเขาสิเข้ากันเขาเก็บเขาปวดน้ํากันเขาบอกว่าเขาสิยื่นหนังสือเพราะว่าตําแหน่งที่สุรนันท์เวชชาชีวะได้รับเนี่ยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ปัดโทแนวคนใจหน่อยเนาะพญายพงเนาะเขากินไอติมเขาอาจจะโพดกินเลนเดนซื้อแต่ว่าคนมันใจหน่อยนะเขาลองเพ่งพานซื้อกับว่าเขาบอกใส่ด้วยเห็นเขานั่งจับกลุ่มกันกับว่าเขานินท่าเพราะว่าเจ้าของนี่เป็นคนใจหน่อยอยู่แล้วเพราะว่าถือทีบหัวจากรองนายกลงมาอยู่บุญย่างจับกังสองอีหลีแล้วคนที่ใจน้อยน่ะจะเป็นชินวัตรหาบุญภาคเพราะเราหัวล้านไหมคนหัวล้านจะใจน้อยแต่ว่ามันต่างล้านเนี่ยล่ะผักเด็กจะเข้าผักรึวะผักผักเอาไปเอามาเนี่ยจะถอดบัตรเอาไปมาวิเคราะห์เขาสิมียื่นหนังสือเขาสิมีการประท้วงอยู่เนี่ยถ้ากุ้มนี่ออกมาหลายๆนะครับสิไปเบรกบ่ต้องเอาสุรนันท์เวชชาชีวะมาเป็นฮอกตำแหน่งนี่เฉลิมถึงสิเป็นเข่านอกหน้าแต่บ่เคยมาดูถูกเหยียดหยามคนแสดงแต่ว่าสุรนันท์เฮ็ดแบบนี้เรารับไม่ได้ชินวัตรรับบ่ได้ผักเด็กได้ปะพักเบรกพักเบรกพี่น้ำคนนะครับผมพักเบรกจะเข้าครับคนน้ำมันเหมือนไปเลยเอ้า